สวัสดีครับคลิปนี้นะครับมาดูเรื่องราวจากศึกฟุตบอลรีโวครับนัดชิงชนะเลิศฤดูกาล2023-2024นะครับในเกมที่ BG ปรปทุมยูเนเต็ดเอาชนะเมืองทองยูเนเต็ด1ต่อ0คว้าแชมป์รายการนี้ไปครองนะครับแต่หลังเกมเกิดประเด็นดราม่ามากมายนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการที่มีรถกระบะเกิดเหตุเพลิงลุกไหม้ทั้งคันนะครับจากการจุดพลุของแฟนบอลกลุ่มหนึ่งนะครับ ซึ่งในเกมนั้นนะครับหลังเกมเนี่ยมีกองเชียร์ฝั่งเมืองทองนะครับที่อยู่หลังโกมีการจุดพลุแล้วก็ยิงข้ามฟากมายัางฝั่ง BG ปรปทุมนะครับแล้วก็พลุตกลงมาตรงทางฝั่งแฟนบอล BG หลายลูกทีเดียวนะครับซึ่งเขาก็คาดการกันว่าเนี่ยแหละจะเป็นพลุตัวที่ทําให้รถกระบะเกิดเพลิงไหม้นะครับ ซึ่งรถกระบะคันนี้เป็นของคุณอรุณเชิดโฉมนะครับอายุ46ปีเขาพาลูกมาแข่งบอลบริเวณดังกล่าวไม่ได้เข้ามาดูเกมในเกมนี้แต่อย่างใดนะครับแต่ว่ามาจอดไว้ใกล้ๆกับสนามมอธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็เป็นฝ่ายต้องเสียทรัพย์สินนะครับเพราะว่า มีพลุยิงเข้ามาแล้วก็รถเนี่ยเต็มไปด้วยไฟหมดเลยนะครับซึ่งก็เป็นรถคันเดียวของทางบ้านเขาด้วยนะครับในการที่จะเดินทางไปในที่ต่างๆพาลูกไปเรียนพาลูกมาซ้อมบอลก็เกิดความเสียหายทางทรัพย์สินเป็นอย่างมากนจนสุดท้ายเนี่ยคุณประวินพิรมพักดีนะครับประธานสโมสรของ BG จีปทสมินเต็ดก็จัดการถอยรถกระบะอีซูซุคันใหม่ให้เลยนะครับมูลค่า1.1ล้านบาทหลังจากเกิดเหตุได้ประมาณไม่ถึง2วันนะครับก็ได้รับเสียงชื่นชมจากโลกโซเชียลเป็นอย่างมากแล้วก็ มอบเสื้อเบอร์18ของชนะทิพย์สงกสินเนี่ยให้กับครอบครัวคุณอรุณด้วยเพราะว่าลูกของคุณอรุณเป็นแฟนของเจ้าเจชนะทิพย์นั่นเองนะครับส่วนเรื่องกฎหมายก็มีการดําเนินคดีการตามปกตินะครับปรากฏว่าวันนี้มีอัปเดตออกมานะครับคดีพลิกจากที่หลายฝ่ายคาดว่าจะเป็นแฟนบอลอุลตร้าของเมืองทองนะครับที่เป็นคนทําให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาวันนี้มีบุคคลนะครับเข้ามามอบตัวที่สอพคลองหลวงแล้วนะครับปรากฏว่าเขาบอกว่าเขาเป็นแฟนบอลของทีม บีจีปทุมยูเนเต็ดนะไม่ใช่แฟนบอลของเมืองทองยูเนเต็ดอย่างที่หลายคนเข้าใจนะครับซึ่งเขาก็ให้การรับสารภาพนะครับว่าเดินทางมาชมเกมรีโวครับเนี่ยเพราะว่าจะมาเชียร์บีจีปทุมพอทีมได้แชมป์อรเสร็จต่างๆก็มีการหยิบพลุแฟลร์ที่ซ่อนไว้นะครับทำการจุดแล้วก็ยิงขึ้นไปบนฟ้าแต่ปรากฏว่าพลุเกิดระเบิดขึ้นทําให้พลุเนี่ยไม่วิ่งขึ้นฟ้าครับแล้วก็ตกลงมาใส่รถกระบะคันดังกล่าวแล้วก็เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นมา ซึ่งเขาเนี่ยพยายามจะเข้าไปดับเพลิงแล้วแต่ทําไม่สําเร็จนะครับก็เลยวิ่งหนีไปจนเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นนะครับก็เรื่องของคนร้ายก็เคลียร์นะครับมีคนออกมายอมรับผิดแล้วเรื่องของรถทางบีจก็ชดใช้ให้แล้วซื้อรถให้ใหม่เลยนะครับส่วนฝั่งแฟนบอลเมืองทองอุลตราเนี่ยที่มีการจุดพลุในเกมเนี่ยในสนามนะครับก็แน่นอนว่าพวกเขาก็ออกมายอมรับแล้วก็พร้อมจะชดเชยค่าเสียหายที่สโมสรต้องเสียบเงินค่าปรับนะครับโดนแน่นอนมีการจุดพลุในสนามเนี่ย ผิดกฎของ a f c แน่นอนนะครับต้องรอดูว่าจะโดนปรับกี่บาทแฟนกลุ่มนี้ก็ยืนยันว่าพร้อมจะชดเชยนะครับแต่ก็ไม่ทราบว่าจะชดเชยแบบก็คงจะหารการเรียอรายกันแล้วก็เอามาช่วยให้กับสโมสรเมืองทองไป่จยค่าปรับนะครับหลังจากที่ทราบตัวคนร้ายแล้วนะครับ BG ปทุมินเต็ดออกแถลงการทันทีนะครับ ซึ่งหลังจากที่สมสรได้รับทราบข่าวจากสถานีตำรวจภูทรจงังหวัดปทุมธานีแล้วว่าคนจุดพลุเนี่ยมามอบตัวแล้วก็เป็นแฟนบีจีนะครับสมสรก็มีมาตรการล,ลงโทษผู้ก่อเหตุโดยห้ามผู้ก่อเหตุดังกล่าวเข้าชมการแข่งขันของสมสรในทุกกรณีและห้ามเข้าร่วมกิจกรรมทุกชนิดที่สมสรได้จัดขึ้นตลอดชีวิตนะครับแล้วก็สนับสนุนให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับทางสมสรก็ รณรงค์นะครับขอความร่วมมือกับแฟนบอลทุกท่านให้ปฏิบัติตามการ่างขันในการมาเข้าชมเกมต่างๆแล้วก็สนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมการเชียร์ฟุตบอลอย่างสร้างสารรค์ในวงการฟุตบอลไทยนะครับโอ้ก็คดีพลิกนะครับสุดท้ายก็เป็นแฟน BG เองตัวผมเองก็เป็นแฟน B ีีปทุมนะครับก็แน่นอนไม่เห็นด้วยกับการจุดพลุไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนก็ตามแม้ว่าคุณจะอ้างว่าทางยุโรปหรืออเมริกาใต้เขาจุดกันได้แต่เราก็ไม่รู้ครับบางประเทศก็อาจจะมีการปรับก็ได้แต่ว่ามันก็ไม่มีข่าวหรือบางประเทศอาจจะอนุญ,ญาต แต่ว่าที่เอเชียไม่อนุญาตนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทําไปทําไมในเมื่อมันผิดแล้วสโมสรก็ต้องเสียเงินรวมถึงอาจจะมีบุคคลที่ต้องเสียทรัพย์สินแบบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็มาเชียร์กันอย่างสร้างสารรค์ดีกว่ามีวิธีการเชียร์อีกเยอะแยะมากมายที่เราสามารถแสดงออกได้โดยที่ไม่เดือดร้อนคนอื่นนะครับนี่ก็คือสรุปคร่าวๆกับดราม่าเรื่องจุดพลุกแฟก็เรียบร้อยน่าจะครบถ้วนแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ